สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้กับการถอยเทียบข้างห่างเหินไปนานห่างเหินอะไรห่างเหินห่างเหินไปนานนะครับกับการถอยเทียบข้างนะครับเทียบข้างฝั่งซ้ายนะครับเรามาดูเทคนิคดูวิธีการสอนนะครับวิธีการถอยเทียบข้างจะเป็นยังไงน้องคนนี้จะทำได้ไหมมาดูกันครับทีนี้ตอนนี้นะครับเราอยู่ในซองอยู่นะเราจะเลี้ยวออกจากซองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขับรถออกจากซองแล้วก็ถอยเข้าซองนะครับผมไปดูวิธีการกันเลยครับสวัสดีครับผมครับพบมาขึ้นเดินตรงให้ตามบอกว่าจะย้อนคืนนะครับนะครับผมมาในการถอยเข้าซองนะครับอย่าเพิ่งนะครับนักเรียนใจเย็นก่อนใจเย็นครับวัยรุ่นนะครับถอยเทียบข้างนะครับก็คือเทียบฟุตบาทนะครับมีรถด้านหน้านะครับแล้วก็มีรถด้านหลังนะครับผมเราจะอยู่ตรงกลางนะครับวิธีการถอยเทียบข้างนะครับผมเราก็คือเราจะวิ่งมาให้เทียบกันแล้วถอยโค้งเข้ามาฟืบอย่างนี้อันนี้สอนนักเรียนหลายรอบแล้วนะครับนักเรียนเริ่มทำได้แล้วก็ขออนุญาตนักเรียนทำคลิปนะครับผมทีนี้ตอนนี้เราจะเริ่มก่อนในการเดินหน้าออกจากซองนะครับวิธีการสังเกตก็คือให้ที่ปัดน้ำฝนหรือขอบดำตรงกระจกด้านล่างนี้อยู่ตรงกันชนด้านล่างนะครับกันชนด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่นะครับดังนั้นวิธีการคือถอยมาก่อนแล้วระดับสายตาเนี่ยมองไปฟืบให้ขอบกระจกสีดำอยู่ตรงกันชนด้านล่างพอได้ตำแหน่งปุ๊บเราค่อยหมุนขวาออกไปมันยังไงครับผมไม่เข้าใจเลยครับผมดูนะครับผมตอนนี้โพซิชันในการเดินหน้าออกยังไม่ได้ใส่เกียร์ถอยหลังครับผมถอยหลังมาแล้วให้สีดำนี้อยู่ตรงกันชนด้านล่างมองไปให้เหมือนกันชนด้านล่างนะครับปุ๊บอย่าเพิ่งนะนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยยังมีพื้นที่ว่างเห็นไหมครับเวลาเราถอยหลังมาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันจะมีช่องว่างอยู่นั้นสามารถถอยไม่ได้อีกแต่ถอยได้แค่ไหนถอยได้ที่นี่ครับสีดำนี้อยู่กันชนด้านล่างก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องถอยใหม่แล้วนะครับผมอันนี้โพซิชันได้แล้วใส่เกียร์เดินหน้าครับหมุนขวาออกมาให้หมดครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์มาไหมถ้าไม่มีไหลมาเลยครับไหลมานี่ห่างสบายๆนะครับพอรถพ้นมาแล้วนะครับปุ๊บหมุนซ้ายมาครับหมุนซ้ายมาเลยจนกว่ารถจะตั้งตรงถนนแล้วก็ขับรถไปได้เลยสบายๆแต่ตอนนี้เราจะมาถอยเทียบข้างครับคือเราตรงจ้าถลังมาก่อนถลังแล้วถอยมาตรงๆก่อนนะถลังมาตรงๆก่อนถลังมายาวๆเลยดูกล้องมองหลังมีรถมาไหมเบียร์ก่อนเบียร์ก่อนเบียร์ก่อนหยุดเลยครับมีรถมาด้านหลังใส่เกียร์ด้านหน้าครับไปจอดด้านข้างฝั่งซ้ายครับใส่เปิดไฟด้านซ้ายหมุนซ้ายมาไปจอดด้านซ้ายครับดึงเข้าซ้ายมาเลยครับดึงเข้าซ้ายหมุนมาครับหมุนมาครับหมุนมาเจาะกำแพงปุ๊บแล้วดึงออกขวาครับหมุนขวามาให้หมดครับหมุนมาให้หมดเหยียบเบรคครับใส่เกียร์ถอยหลังครับพอครับผมใส่เกียร์ถอยหลังครับถอยมาหมุนซ้ายมาครับหมุนซ้ายมาเลยหมุนซ้ายมาเลยเขาไปแล้วด้านหลังไปมาไหมไม่มีไปเลยครับหมุนขวาให้หมดครับหมุนขวาให้หมดเลยครับโค้งมาเลยครับดูนะครับมีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างคือล้อตรงถ้ามีช่องว่างคือล้อตรงถอยมาตรงๆถอยมาตรงๆถอยมาให้มีระยะห่างถอยมาพอมีระยะห่างปุ๊บแล้วค่อยหมุนซ้ายนะครับถอยมาตรงๆก่อนนะถอยมาตรงๆก่อนถอยมาตรงๆก่อนนะครับแล้วทยอยหมุนซ้ายครับให้รถตั้งฉากขนานไปกับถนนนะครับให้เรามีความขนานไปกับรถด้านข้างนะครับขนานหรือยังขนานแล้วคือล้อตรงแล้วถอยรถตรงยาวๆไปเลยครับเหมือนเราขับรถมาทอสคือล้อตรงจ้า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 อ่ะมันเบียดใช่ไหมจ้าใส่เกียร์ด้านหน้าจ้าหมุนขวาออกไปเลยจ้าหมุนขวาด้านหน้าไปหมุนขวาไปปึ๊บเทมาแล้วหมุนซ้ายจ้าหมุนซ้ายมาเลยจ้าแล้วดูมีช่องว่างไหมมีช่องว่างไหมมีช่องว่างแล้วหยุดแล้วคือล้อตรงแล้วถอยยาวๆเลยจ้าคือล้อตรงสิจ้าคือล้อตรงสิจ้าอืมไหลมาครับสังเกตตัวถังรถเราขนานกับเส้นไอ้ขนานกับรถด้านข้างไหมถ้ามันชิดเข้าไปก็ดึงขวาออกมาถ้าได้แล้วคือล้อตรงแล้วถอยตรงๆยาวๆเลยนะครับเหมือนเราวิ่งตรงมาแล้วมาเจอซองอ่ะถอยตรงๆยาวๆเลยจ้า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 ไหลมาเลยจ้าปล่อยเบรกเลยจ้าไหลมายาวๆเลยจ้า
ไหลมาเลยจ้าไหลมาเลยไหลมาเลยมาไหลมาไกลๆเลยยาวๆเลยไกลๆยาวๆเลยไกลๆยาวๆเลยเหมือนเราเพิ่งมาเจอซองแล้วเราจะถอยเข้าซองนะครับถอยมาเลยถอยมาอีก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 ถอยมายาวๆเลยโอเคพอครับผมเบรกครับใส่เกียร์ดีนะครับเดี๋ยวเพิ่งนะรอหน่อยนี่ครับเราจะถอยเข้าซองนี้นะมีรถคันตรงนี้กับคันตรงนี้เราจะถอยเข้าข้างตรงนี้นะครับผมวิ่งตรงมาครับผมใส่เกียร์ดีปลดเบรกมือโอ้โยโยโยมาครับผมนะครับในการถอยเทียบข้างนะครับเทียบข้างฝั่งซ้ายนะครับวันนี้พามือใหม่กลับมาครับเทคนิคก็คือวิ่งเข้ามาให้ขนานนะครับให้กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างของเราใกล้เคียงกับกระจกมองข้างของคันด้านข้างเอาใกล้เคียงไม่ต้องไปเวอร์นะครับผมซองอยู่ฝั่งไหนครับซองอยู่ฝั่งซ้ายหมุนซ้ายให้หมดครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับถอยมาครับถอยมาเรื่อยๆครับถอยมาเรื่อยๆครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับเห็นหน้ารถคันด้านหลังเต็มคันหรือยังนะครับดูกระจกมองข้างไว้เลยครับเห็นแล้วปุ๊บนะครับผมเมื่อเห็นแล้วหยุดรถครับคือรถตรง1รอบ2รอบนะครับแล้วถอยมาตรงๆได้เลยครับถอยมาตรงๆครับผมถอยมาสเต็ปต่อมาครับเราจะให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายของเรานะครับตรงกับไฟท้ายด้านขวาของเขาคือไฟท้ายด้านนอกนั่นเองครับมองไปให้มันบังกันนะครับไฟท้ายด้านนอกนะไม่ใช่ด้านในนะด้านนอกนะครับผมเมื่อได้แล้วนะครับเปิดด้วยซ้ายก็ต้องปิดด้วยขวาครับหมุนขวาเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับหมุนเรื่อยๆรถเคลื่อนที่มาเรื่อยๆไม่ใช่หมุนแล้วรถอยู่กับที่ไม่นะครับรถเคลื่อนที่ด้วยหมุนมาเรื่อยๆครับโค้งมาเลยครับโค้งมาปึ๊บรอครับดู2จุดครับด้านหน้าอยู่ตรงแนวหรือยังด้านหลังเข้าใกล้หรือยังนะครับเป็นธรรมดาครับผมมือใหม่ทำครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่ามันอาจจะเฉหน่อยอาจจะหมุนพวงมาลัยเร็วไปนะครับถอยช้าไปนะครับทีนี้วิธีการแก้ครับถอยมาด้านหลังให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับโดยดูกล้องหลังนะครับวิธีการก็คือเอาหน้าเข้าไปครับหมุนซ้ายมาให้หมดครับใส่เกียร์ดีพอรถเฉเข้ามาปุ๊บคือรถตรงครับวิ่งตรงเข้ามาก่อนพอวิ่งเข้ามาแล้วดึงขวาครับหมุนขวาให้หมดรถเคลื่อนที่ช้าๆหมุนมาเรื่อยๆครับรอครับรอรถตั้งตรงครับดูความรู้สึกเรารถเราตั้งตรงกับคันด้านหน้าหรือยังนะครับถ้าตรงแล้วนะครับก็คือรอตรงครับ1รอบ2รอบนะครับใส่เกียร์ถอยหลังครับเช็คดูซินะครับเช็คด้วยการใส่เกียร์ถอยหลังเราจะเห็นด้านหลังว่าห่างเยอะเลยนะครับเราก็เทียบกันด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยอู้ด้านหลังนี่ห่างเยอะเลยดังนั้นเราถอยมาได้เลยครับถอยตรงๆมาได้เลยครับถอยตรงๆมาถอยมาถอยมาถอยมานะครับถอยมานะครับสังเกตนะครับกล้องมองหลังกับด้านหน้านะครับจับความรู้สึกให้เราอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับผมเมื่อได้แล้วก็ถือว่าโอเคครับผมขั้นตอนก็คือวิ่งตรงมาให้กระจกมองข้างเราเข้ากับกระจกมองข้างของคันด้านหน้านะครับวิ่งตรงมานิ่งๆตรงมานิ่งๆรอกระจกมองข้างเท่ากันแล้วเบรคครับหยุดปึ๊บใส่เกียร์ถอยหลังซองอยู่ฝั่งไหนจ๊ะฝั่งซ้ายหมุนให้หมดเลยจ้าแล้วโค้งมาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับเห็นด้านหน้าเต็มคันหรือยังเห็นด้านหน้าเต็มคันแล้วหยุดรถนะคือล้อตรง1รอบ2รอบถอยมาตรงๆถอยมาตรงๆให้กระจกมองข้างถึงไฟท้ายนะครับถึงไฟท้ายแล้วนะครับผมถึงแล้วเปิดด้วยซ้ายก็ต้องปิดด้วยหมุนขวารถไหลมาหมุนมาช้าๆไม่ต้องรีบรถไหลมาหมุนมาหมุนเรื่อยๆห้ามหยุดนิ่งหมุนมาหมุนมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยๆรถไหลมาเรื่อยๆไหลมาตรงๆเลยจ้าไหลมาตรงๆเลยจ้าไหลมาเลยจ้าไหลมาเลยจ้าเนื้ออย่าเพิ่ง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 หมุนขวาข้างไว้เลยจ้าไหลมาจ้ายังมีช่องว่างใช่ไหมฮะตรงหรือยังจ้าตรงแล้วหยุดจ้าคือเราตรง1รอบ2รอบจ้าตอนนี้เราเบียดด้านหน้าหรือเบียดด้านหลังเทียบกันระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังฉะนั้นเราต้องเดินหน้าใช่ไหมเดินหน้าไปประมาณนึงเรียบร้อยครับเบรกฮะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราตรงจากความรู้สึกเราให้เราอยู่ด้านหน้าตรงๆนะครับเทียบด้านข้างนะครับด้านข้างตัวถังรถเราอยู่ในแนวเดียวกับรถคันด้านหลังเวลาถอยหลังมาเนี่ยเราจอดข้างต้นไม้เนี่ยบางทีเซ็นเซอร์มันดังก็ต้องสังเกตดีๆถ้าแนวรถยังได้อยู่ไอ้นี่บางที
กิ่งก้านสาขาเนี่ยมันยื่นออกมามันอาจทำให้เราเสียสมาธิเพราะเซ็นเซอร์มันดังติ๊ดๆๆเราก็กลัวว่าจะชนกำแพงสังเกตดีๆว่ามีช่องว่างไหมตอนถอยมานะครับอ่ะทีนี้เริ่มได้แล้วนะนักเรียนได้ไหมอืมได้แล้วมั่นใจแล้วนะอ่ะทีนี้ขออีกรอบนึงได้ไหมครับได้ค่ะคนสวยขออีกรอบนึงนะได้ค่ะอ่ะทีนี้เราจอดจากซองทำยังไงคะแค่หน้าชิดไปไหมชิดไปค่ะต้องถอยแล้วโอเคถอยมาตรงๆเลยจ้าถอยมาเลยถอยมาแค่ไหนให้เราเห็นกันชนด้านล่างนะครับของคันด้านหน้าเห็นแล้วปุ๊บใส่เกียร์ดีเปิดไฟเลี้ยวขวาหมุนขวาให้หมดดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีมอยแทรกมาไหมถ้าไม่มีไหลมาเลยจ้าไหลมาเลยพ้นแล้วคืนแล้วดึงซ้ายเลยครับหมุนให้หมดเลยจ้าหมุนให้หมดเลยจ้าตั้งรถให้ตรงอ่ะคือล้อตรงจ้าเบรกคือล้อตรงจ้าฮะให้กระจกมองข้างเท่ากันซองอยู่ฝั่งไหนคะซ้ายค่ะหมุนให้หมดเลยจ้าแล้วไหลมาเลยจ้าแล้วดูอะไรจ้าดูหน้ารถคันที่จอดด้านหลังค่ะให้เห็นอะไรจ้าเห็นทั้งคันใช่ไหมคันค่ะโอเคครับปื้อเห็นแล้วหยุดนะจ้าหยุดแล้วคืน1รอบ2รอบไหลมาตรงๆแล้วดูอะไรต่อจ้าดูกระจกด้านซ้ายค่ะดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับจอดฝั่งซ้ายให้บังให้กระจกบังไฟท้ายรถจอดด้านหน้าไฟท้ายฝั่งขวาด้านนอกนะคืออันนี้นะครับไม่ใช่อันนี้นะให้ฝั่งนี้นะครับบังแล้วใช่ไหมรถไหลมาก่อนจ้ะรถไหลมาก่อนรถไหลมาปุ๊บแล้วทยอยหมุนขวาครับรถไหลมาครับรถต้องเคลื่อนที่ด้วยนะครับแล้วหมุนเรื่อยๆครับรถไหลเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆครับโค้งมาจนกว่าเราจะตั้งตรงสังเกตด้านหน้ากับด้านหลังเข้าไปใกล้หรือยังถ้ายังก็ไหลมาตรงๆตรงหรือยังตรงละคืนครับ1รอบ2รอบครับฮะตอนนี้เราคล่อมไหมคล่อมเราคล่อมตอนนี้เราออกทางขวานิดๆเรามาดูวิธีการแก้ครับถอยหลังมาก่อนให้เส้นที่2ถึงหน้ารถครับอีกนิดนึงนี่ถึงหน้ารถใส่เกียร์ด้านหน้าเราจะดึงเข้าหมุนไปฝั่งไหนจ๊ะฝั่งซ้ายค่ะหมุนหมดมั้ยหมดค่ะโอเคดึงเข้ามาครับดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วคืนครับแล้วดึงขวาครับรถเคลื่อนที่เรื่อยๆหมุนมากครับหมุนมาให้หมดเลยแล้วจับความรู้สึกเรารถจะกวาดเข้ามาว่าเราตั้งตรงกับคันด้านหน้าหรือยังถ้าตรงแล้วคืนล้อไหมคะกี่รอบจ๊ะ2รอบคืนเลยจ๊ะ1รอบ2รอบนะครับฮะทีนี้เราใกล้ด้านหน้าเราก็ต้องมาเช็คหน้าหลังว่าช่องว่างเท่ากันไหมโดยการใส่เกียร์ถอยหลังแล้วดูเทียบกันด้านหน้ากับด้านหลังตอนเนี้ยด้านหลังห่างเยอะเลยด้านหน้าชิดถอยหลังมาเลยครับจับความรู้สึกว่าด้านหน้ากับด้านหลังเท่ากันไหมนะครับถอยมาเรื่อยๆเลยผมไม่บอกนะว่าอยู่ตอนไหนได้หรือยังได้แล้วได้แล้วนะครับเห็นไหมครับด้านหลังโอเคด้านหน้าโอเคแบบนี้เลยครับนี่คือการจอดเทียบข้างและวิธีการแก้นะครับผมนี่คือวิธีการในการถอยเทียบข้างฝั่งซ้ายนะครับใครงงส่วนไหนคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะนะครับส่วนน้องคนนี้เรียบร้อยแล้วง่ายไหมง่ายนะค่ะเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายครูตั้มสอนเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายค่ะดีไหมดีค่ะใจดีใจดีด้วยนะนะครับผมนักเรียนก็แฮปปี้นะครับวันนี้เลี้ยงข้าวจนครูตั้มนี่จุกเลยนะครับผมจัดเต็มมากครับครูกินให้หมดนะคะ4อย่าง5อย่างก็นะครับพาไปเลี้ยงอาหารทะเลแฮปปี้มากให้คะแนนคุณตั้มหน่อย5ดาวให้กี่ดาวครับให้10ดาวเลยนะครับผมโอ้สุดยอดเลยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับใครที่ยังมึนงงใครที่เป็นมือใหม่ยังถอยเข้าซองถอยเทียบข้างยังไม่ได้ติดขัดตรงไหนคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้เลยฝากกดไลค์ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมเป็นกำลังใจให้น้องนะครับผมใครเข้ามาดูแล้วเพิ่งเข้ามาดูเพิ่งมาเห็นฝากกด Subscribe ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝ
ฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทำกันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมพี่ดำธามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนเลนไม่เคยพาถอยข้อซองไม่เคยพาทำอะไรเลยครับนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงเปลี่ยนเลนแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทำงานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรกับอดิไลอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปนะครับผมไว้เจอกันที่หน้าสวัสดีสวัสดีครับยืดเปิดฟิลเลอร์กันนะครับนะครับเจอกันที่หน้าครับบ๊ายบาย